ือไม่ได้ย่างอย่างที่คิดเฮ้ใช้นิ้วนางหรือว่านิ้วกลางก็ได้ครับกดด้านล่างแล้วจะเห็นฟันด้านล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็แปลงเหมือนคนแน่ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เนาะสวัสดีครับพบกับรายการลูกเราเป็นหมาหรือมีวันนี้เราจะมาหาคอนเทนต์หัวข้อที่ว่าน้องหมาจำเป็นต้องแปรงฟันหรือเปล่าครับน้องหมาจำเป็นต้องแปรงฟันค่ะถ้าเป็นสำหรับเฟียสนะเพราะว่าเด็กๆอ่ะต้องอยู่กับเฟียสใกล้ชิดเฟียสมากๆในทุกๆคืนเพราะเขานอนห้องนอนเดียวกับเฟียสแล้วก่อนนอนนะเราก็จะมีการกอดหอมจุ๊บกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจำเป็นมากๆสำหรับการที่จะมีกลิ่นปากหรือลมหายใจที่สดชื่นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเฟียสคิดว่าการแปรงฟันอ่ะก็เหมือนคนลดเรื่องหินปูนและการฟันผุต่างๆช่วยได้ไม่อยากให้ลูกฟันผุแล้วบอกป้าคิดว่ายังไงในมุมคุณหมออ่ะฮะสำหรับคุณหมอหมอคิดว่าอย่างที่พี่เฟียสแจ้งก็คืออยู่ที่ลักษณะของการเลี้ยงแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะถ้าเลี้ยงปล่อยอาจจะไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าไม่ได้ใกล้ชิดกับเราเราไม่ต้องแบบได้กลิ่นปากของน้องหมายถึงแบบเลี้ยงเฝ้าสวนเฝ้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะนะแต่ถ้าทางกายภาพเนี่ยก็คือเกี่ยวกับการเคี้ยวอาหารก็คือถ้าน้องหมาตัวไหนที่มีการเคี้ยวอาหารเม็ดอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ปัญหาด้านหินปูนแล้วก็การบวมของเหงือกการอักเสบของเหงือกน้อยลงแต่ถ้าสมมุติน้องหมาที่เราเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงด้วยอาหารเปียกเอ่ยอาหารบราฟเอ่ยอะไรก็ตามที่เคี้ยวได้น้อยไม่ค่อยได้เคี้ยวไม่ค่อยได้ขัดฟันถูกต้องไหมอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดอาการแบบมีหินปูนแล้วก็ในการวิจัยเนี่ยที่ผมอ่านมาก็คือน้องหมาที่ไม่มีการเคี้ยวหรือว่าไม่มีการเนี่ย3ปีขึ้นไปจะเกิดอาการเหงือกบวมขึ้นเอาจริงๆนะตรงๆเลยคือเมื่อก่อนอ่ะที่บ้านก็ให้กินบราฟนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้กินบราฟหรือให้กินอาหารเม็ดตอนนี้พวกเราปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดพอด้วยความสะดวกในการใช้ชีวิตเราก็ยังใช้วิธีการแปรงฟันเช่นเคยแล้วก็แปรงฟันทุกตัวจากมี1ตัวก็แปรง1ตัวจากมีถ้าจะมี10ตัวก็แปรง10ตัวความบ่อยเนี่ยก็แปรงได้ทุกวันก็ยิ่งดีครับผมแต่ถ้าสมมติเราแบบเราลืมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นอาทิตย์ละ3ครั้งอย่างเงี้ยก็พอที่จะช่วยให้น้องมีสุขภาพฟันที่ดีได้ยาสีฟันน้องหมามีนะคะมีก็มีกลิ่นให้เลือกอีกกลิ่นที่บ้านใช้นะคะจะมี2กลิ่นคือกลิ่นมิ้นท์แล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่ตรงนี้ต้องให้ทุกคนเลือกตามความชอบของแล้วก็มีกลิ่นเนื้อมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยผมใช่มีกลิ่นทุกอย่างเลยคือก็จะช่วยในการกระตุ้นเขาเรียกว่าอะไรพอเข้าไปในปากกลิ่นมันขึ้นมาก็ทำให้น้องแบบอยากแปรงฟันมากขึ้นจริงเหรอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหมอจะให้ดูว่าก่อนที่จะแปรงฟันเงี้ยเดี๋ยวหมอจะเอาอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะมาลุมเราเลยเพราะว่ากลิ่นที่น้องหมาชอบเป็นกลิ่นนึงคือกลิ่นพวกตระกูลเบอร์รี่นะคะพวกกลิ่นเบอร์รี่เนี่ยมิกซ์เบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เขาแบบรู้สึกอร่อยรู้สึกชอบแต่มิ้นท์น่ะไม่แน่ใจแล้วก็เซอร์ไพรส์ตรงที่มีกลิ่นเนื้อใช่ไปถึงไปที่อะไรเขากินเนื้อมีอ่ะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแปลงกันว่าแปลงยังไงใช่มันก็มีทั้งหมด4หัวเนาะโอเคเดี๋ยวให้พี่บิมไปดูกันว่ามีหัวอะไรบ้างสำหรับแปลงสีฟันแบบแรกนะครับก็จะมี2หัวแปลงนะครับผมหัวเล็กก็เหมาะสำหรับน้องหมาพันเล็กนะครับส่วนอันใหญ่ก็เป็นสำหรับน้องหมาพันกลางถึงไซส์ใหญ่นะครับสำหรับแบบที่2นะครับผมก็แปรงเป็นลักษณะเป็นขนนุ่มๆนะครับผมรูตรงนี้สามารถใช้นิ้วสอดเข้าไปได้แปรงอันนี้จะเป็นแปรงที่หมอแนะนำนะครับผมอันนี้จะเป็นหัวแปรงอันสุดท้ายนะครับซึ่งลักษณะจะเป็นซิลิโคนนะครับจะแตกต่างจากอันเมื่อกี้ที่เป็นแบบขนเนาะแต่รูปแบบการใช้เหมือนกันครับใช้การสอดนิ้วแล้วก็ช่วยในการขัดฟันขัดเหงือกอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับการแปรงฟันเนาะก็เหมือนคนเลยก็คือเอาน้ำใส่แปรงแล้วก็บีบยาสีฟันแบบนี้นะครับเนาะเจียวจะเป็นสีขาวเหมือนของก้นเนยไหนจุดจิ้มมามีโมอันนานี่นะเดี๋ยวเด็กๆก็จะเดินมาเพราะว่ากลิ่นที่แปรงฟันมันก็แบบนี้ขอโทษนะครับสตรอเบอรี่นะโอเคเป็นนะนี่เนาะจับใช้มือนะครับจับปากบนเนาะให้เห็นฟันแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วนางหรือว่านิ้วกลางก็ได้ครับกดด้านล่างแล้วจะเห็นฟันด้านล่างแบบนี้เนาะแล้วก็แปลงเหมือนคนแน่ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เนาะเห็นไหมเด็กๆก็จะมาละ
เนี่ยเด็กๆก็จะดมแล้วดูสตอมมี่ก็จะมาละเห็นไหมหอมจังเลยกินอะไรอ่ะเนี่ยกลิ่นก็จะมาแล้วเนาะค่ะกลิ่นที่บ้านชอบใช้จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่หรือว่ากลิ่นมิ้นท์นะคะอย่างที่แจ้งไปเห็นไหมครับว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้แปรงให้พี่โมประมาณ10วันเนาะแรกๆเนี่ยจะมีเลือดออกแบบนี้ทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะเห็นไหมจะมีเลือดออกแบบนี้เนาะอ๋อตรงเหงือกอือฮึแรกๆที่แบบเราเริ่มแปรงฟันอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าน้องหมาเนี่ยเริ่มมีเลือดออกเนาะบริเวณฟันเราก็ไม่ต้องตกใจครับไล่ค่อยๆไล่จากซ้ายไปขวาเนาะก็ด้านในเนี่ยบางคนจะแปรงไม่ถึงเพราะว่าไม่ได้ใช้มือในการกดช่วยเนาะเนี่ยแปรงให้ถึงฟันซี่ด้านในใช่ฟันกรามด้านในเนาะเห็นไหมคือพี่โมก็จะนิ่งกว่าปกติแล้วแหละถ้าใครที่เพิ่งเริ่มอะเริ่มนั่นแหละก็จะดีค่ะต้องฝึกแหมยิ้มสวยหน่อยเร็วยิ้มสวยพอเราเสร็จแล้วเนาะก็ถ้าสมมติเราอยากแปรงด้านในครับเราก็กดฟันใช้อันเนี้ยกดลงก็ได้ครับให้เขาเปิดฟันแล้วก็แปรงด้านในแบบเนี้ยครับอือหืออือหือด้านบนก็อย่างนี้ครับแปรงด้านนี้อือหืออือหือนะครับผมยิ้มหวานยิ้มหวานตั้งใจที่จะไม่แปรงพี่โมไว้10วันนี่เพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าถ้ากลับมาแปรงมันจะอาจจะมีเลือดออกใช่มั้ยคะใช่ครับแต่ของพี่โมก็ยังไม่ได้ออกเยอะใช่บางน้องหมาบางตัวก็จะแบบมีออกเยอะอย่างเงี้ยครับผมฮัลโหลทำไมหนูไปเล่นมามอมแมมอย่างเงี้ยลูกคุณแม่โชว์หน่อยมีหัวใหญ่หัวเล็กค่ะเนาะต้องมีเบียร์สีฟันเลยนะครับคุณแม่ไม่เคยแปรงฟันเลยนะครับวันนี้ก็จับมาแปรงฟันครั้งแรกแปรงฟันได้ป่ะคะไม่นิ่งนะแม่ก็จะไม่นิ่งเหมือนกันลองดูตั้งใจก่อนให้มันมีตั้งใจก่อนใช้ปากรวบไปแล้วก็ใช้นิ้วหนังหนังไม่ได้ฮันนาทำยังไง อันนี้ก็แปลงปกติเลยครับลองดิลองดูลูกจ๋า good boy good boy ยัยยัยแต่ฟันหน้าก่อนแล้วกันฟันด้านในฟันด้านในไม่ได้ยากอย่างที่คิดเฮ้ปกติก็จะเป็นแต่คุณพ่อนะในการดูแลแต่คือน้องหมาที่บ้านเราฝึกแบบความเป็นจ่าฝูงกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอาการเงียบง่ำแต่ก็จะแบบมีฟีลลิ่งแบบต่อต้านเล็กๆข้างในแบบนี้หนูใช้หัวเล็กได้ไหมอ่ะได้ถ้าไม่ถึงนะเป็นหน้าค่ะยากใหญ่ไหมเป็นฟันหน้าค่ะยิ้มหวานกันยิ้มสวยไอ้ยิ้มช่วยลูกน่าจะเหมาะกับอันเล็กอ่ะลองใช้ฝาอันเล็กให้ดูนะยังไม่ใส่อดิฟันนะแต่จะลองแปะยิ้มช่วยด้านในเออ good boy พอแล้วนะพอกันก่อนนะไอ้ฝาหอมโอเคผ่านกันไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการใช้ใครที่คิดว่าถนัดแบบไหนก็ต้องลองไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่คุณหมออยากแนะนำก็คือห้ามใช้ยาสีฟันของคนมาใช้กับน้องหมาเด็ดขาดครับผมเพราะว่ายาสีฟันของคนเนี้ยจะเคลือบฟัวร์ไลน์ไว้มันสามารถเป็นพิษต่อตัวน้องหมาได้หมายถึงน้องหมาแพ้เออใช่ครับเพราะว่าขนาดของคนเนี้ยแปรงเสร็จก็ต้องบ้วนออกแต่ยาสีฟันของน้องหมาเนี้ยเห็นไหมเขาบอกว่าแปรงเสร็จไม่ต้องบ้วนน้ำนะไม่ต้องบ้วนออกก็คือสามารถกลืนเข้าไปได้เลยแต่เอาจริงของคนน่ะมันก็ยังมีวิจัยต่างๆซึ่งเดี๋ยวไปหาดูข้อมูลแต่ก็ยังไงก็ต้องบ้วนออกแต่รับไปในปริมาณที่มันแบบน้อยอะได้หมอจะแนะนำอีกอย่างนึงตัวที่มันเป็นแบบว่าที่เป็นแบบป้ายอ่ะหมอลองใช้มาประมาณ 4-5 หลอดละมันก็ไม่สามารถลดค่าหินปูนได้ตามโฆษณาเนาะก็เลยแบบหมอก็ต่างด้วยใช่มั้ยงั้นใดๆก็คืออ่ะลองดูค่ะสปอนเซอร์ไม่เข้าแต่ก็อยากจะแนะนำต่ออะไรที่ดีสีก็ว่าดี โอเคสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะครับไปแล้วกับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายอีกแบบนึงเนาะค่ะเดี๋ยวก่อนก็จะมีฝั่งหัวใหญ่แล้วก็หัวเล็กทำไมหนูไม่เล่นมามอมแมมอย่างเงี้ย